ส่วนในวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาได้พยากรณ์สภาพอากาศทั่วประเทศไทยนะคะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดที่จังหวัดลำปางค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ44องศาเซลเซียสก็ขอให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งนะคะแล้วก็คนที่ประกอบกิจกรรมในที่โล่งเป็นเวลานานเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงด้วยค่ะร้อนมากๆก็เกิดไฟป่าเกิดไฟป่าค่าฝุ่น PM 2.5 ก็เพิ่มขึ้นทางเหนือเนี่ยนะคะที่ค่าฝุ่นเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของไฟป่าอย่างเดียวแต่มันมีมันข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านะนะคะที่เขามีการเผาแล้วควันก็ลอยข้ามมาบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยทางจิสต้าเนี่ยเขาก็เกาะติดข้อมูลนะเขาบอกว่ามี9จังหวัดนะคะทั้งทางเหนือทางอีสานเลยค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในโซนสีแดงเข้าไปอยู่ในโซนสีแดงก็คือมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพดูสักนิดนึงว่าจังหวัดไหนบ้างนะคุณอริชาสูงสุดอันดับ1เนี่ยคือแม่ฮ่องสอนใช่ค่ะวัดได้ 108.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์นะคะลองลงมาก็คือจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านนะคะลำพูนลำปางนครพนมและแพร่ค่ะส่วนอีก22จังหวัดโซนภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะก็มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพก็จะเป็นโซนสีส้มพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้คุณภาพอากาศปานกลางไปจนถึงดีแต่เราก็หวังนะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าประมาณวันที่24-25ทางเหนือเนี่ยมีโอกาสฝนตกเราก็อยากให้เอาจริงนะอยากให้ทางเชียงใหม่อ่ะฝนตกมานะเพราะว่าตอนนี้เห็นใจเขาจริงอ่ะเพราะว่าทั้งไฟป่าเอ่ยทั้งค่าฝุ่นเอ่ยอ่ะถ้าฝนตกลงมาเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้หลายอย่างทีเดียวนะคะก็ช่วยชะล้างฝุ่นให้เบาลงนะคะค่ะ